สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชีวิตแสนรันทดยาหลานจนตรอกวอนผู้ใจบุญช่วยหลานทั้งสองให้ได้เรียนหนังสือเปิดชีวิตของ3ย่าหลานที่อุดรธานีวอนสังคมช่วยเหลือให้อนาคตเด็กหลังไม่มีแม้เงินค่าเทอมจ่ายให้ไปเรียนหลานคนโตก็เพิ่งมาหายตัวไปแม่เด็กนี้กลับประเทศพ่อของเด็กก็ขาดการติดต่อไปหลายปีผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีในจังหวัดอุดรธานีระบุว่ามีครอบครัวยากจนย่ากับหลานอยู่ด้วยกัน3คนอาศัยอยู่ในห้องเช่าไม่มีเลขที่ที่บ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแม่ของเด็กๆนี้กลับประเทศกัมพูชาขณะที่พ่อก็หายตัวไปนานกว่า3ปีแล้วจึงอยากวอนสังคมช่วยเหลือเงินในด้านค่าเล่าเรียนและค่าชุดนักเรียนของเด็กที่กำลังจะเปิดเทอมแล้วเพราะผู้เป็นย่าหวังให้หลานสาวได้มีความรู้ติดตัวก่อนที่จะตายจากกันไปผู้เป็นย่าเปิดเผยว่าตนเพิ่งกลับมาจากสภ.เมืองอุดรธานีเพราะไปแจ้งความว่าหลานสาวคนโตได้หายตัวไปออกจากบ้านพักได้4วันแล้วขณะนี้ไม่สามารถติดต่อได้เกรงว่าจะได้รับอันตรายตนมีรายได้จากเงินเบี้ยคนแก่เดือนละ600บาทและเงินช่วยเหลือคนจนจากสวัสดิการประชารัฐอีกเดือนละ300บาทหากมีใครจ้างให้ทำอะไรตนก็ทำให้ทุกอย่างส่วนใหญ่จะมาว่าจ้างให้ไปล้างจานซักผ้าหรือรีดผ้าได้เงินครั้งละ40ถึง100บาทแต่นานๆครั้งถึงจะมีคนมาจ้างในแต่ละวันก็ไปหาเก็บผักมาต้มจิ้มน้ำพริกกินกับหลานสาวก่อนที่ตนจะตายจากไปจากโลกนี้นั้นก็อยากให้หลานๆได้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อจะได้มีความรู้ติดตัวและได้มีโอกาสมีงานทำที่ดีเพื่อในอนาคตของเขาตนจึงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของเด็กขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ